สวัสดีครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทาง KKU Channel เรามีร่วมมานัดทำภารกิจกันภารกิจที่จะพาคุณผู้ชมไปดูไปรู้และร่วมพิสูจน์พลังของเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในรายการ Mission of Star ภารกิจดาวครับผมและในวันนี้นะครับอยู่ในบรรยากาศดีๆที่แสนสดชื่นตรงนี้นะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมดีๆกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงคำเดียวกันว่าขอรับฉันไม่ขอรับนั่นแน่ท่านผู้ชมหลายคนคงจะงงอยู่ละสิครับอย่าเพิ่งงงไปครับตอนนี้นะครับเจจะพาท่านผู้ชมไปร่วมกับโครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสะอาดขอรับฉันไม่ขอรับซึ่งวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นเขาเป็นคนจัดขึ้นครับซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นโดยระดมเครือข่ายจากนักศึกษาทั่วทั้งประเทศเลยนะครับมาระดมสมองวางแผนกลยุทธ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันไปชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับตอนนี้นะครับเรากำลังนั่งพูดคุยอยู่กับอาจารย์ที่ถือว่าเป็นเจ้าของโครงการนะครับนั่นก็คืออาจารย์ภาสกรตือประโคนนะครับหรือว่าอาจารย์ยอดของเรานั่นเองครับพร้อมกับตัวแทนจากนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอต้องสอบถามอาจารย์ก่อนนะครับว่ามีแนวคิดในการจัดโครงการเกี่ยวกับคอร์รัปชันขึ้นมานี้ยังไงครับจริงๆก็เริ่มแรกเนี่ยทางโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินะครับหรือว่า UNDP เนี่ยเขาเป็นคนทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งในปีที่ผ่านมาเขาก็ได้ทำไปแล้วแล้วก็เป็นภารกิจหลักของเขาอันนึงด้วยที่เขาจะจัดกิจกรรมเนื่องจากว่าเรื่องของการคอร์รัปชันหรือคนไทยก็เรียกว่าช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยมันก็มีอยู่ในทุกๆประเทศนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือประเทศไทยเองเนี่ยก็ติดอันดับท็อปคือคอร์รัปชันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ทาง UNDP เขาก็คิดแล้วก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เนี่ยก็เลยมาร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมตอนแรกก็คิดหลายๆอย่างว่าจะทำอะไรดีคิดไปคิดมาก็เลยคิดว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยก็เป็นเยาวชนแล้วก็คิดว่าจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคตเนี่ยถือในตอนนี้ก็สำคัญอยู่นะครับก็อยากให้เขาได้มาร่วมกันคิดร่วมกันทำว่าเขาอยากจะทำอะไรหรือเปล่าสมมติว่ามีประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยอย่างมากนะครับก็เลยเชิญเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จริงๆเนี่ยในใจลึกๆก็คงไม่ได้หวังว่าจะมีอะไรมากมายแต่อยากให้เขาคิดเขาทำเองนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่พวกเราคิดโครงการนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เลยเลือกที่จะมาจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็หรือจังหวัดขอนแก่นครับก็เลยได้เชิญสถาบันต่างๆซึ่งวันนี้ก็มีมาร่วมกับ20สถาบันครับนี่ก็คือตัวแทนพี่ๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมของเราแนะนำตัวหน่อยนะครับผมสวัสดีนะครับก็ชื่อแบงค์นะครับปี4อยู่คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับชื่อเบสนะครับมาจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้จบแล้วครับครับอาจารย์เนื่องจากว่าที่มาเข้าอบรมด้วยกันเนี่ยแต่ละนักพี่ๆน้องๆแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างสถาบันแล้วทางเรามีการคัดเลือกยังไงล่ะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ส่งหนังสือเชิญไปแล้วก็เชิญไปสถาบันต่างๆเนี่ยให้คนที่สนใจหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ฟิกหรอกว่าจะต้องเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าก็อยากให้คนที่สนใจเพราะว่าคิดว่าเรื่องของคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เยาวชนคงจะให้ความสนใจพอสมควรนะครับก็ให้เขาส่งรายชื่อมาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมที่นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีตัวแทนน้องๆที่เขาเคยทำมาก่อนในปีที่แล้วก็มีหลายสถาบันที่เขาได้ทำกิจกรรมในปีที่แล้วด้วยเขาก็มาร่วมด้วยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเยอะไหมครับจริงๆเราก็อยากจัดใหญ่ๆนะครับแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดเราก็เชิญมาสถาบันหลักๆของประเทศไทยแล้วก็
พยายามกระจายให้ทั่วทุกภูมิภาคนะครับกระทั่งสงขลานครินทร์เองก็มานะครับในส่วนกลางอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับธรรมศาสตร์เงี้ยก็มาจากทางภาคเหนือก็มีนเรศวรเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่ก็มานะครับอย่างภาคอีสานเองก็มีทั้งขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็พยายามกระจายอยู่จริงๆก็รวมแล้วก็เกือบ20สถาบันครับผมแล้วกิจกรรมมีอะไรบ้างครับที่จัดขึ้นสิ่งที่เราจัดขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆก็จะมีเชิญวิทยากรนะครับที่สำคัญมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของวิธีการกลไกหรือวิธีการคอร์รัปชันของคนในประเทศไทยหรือยกตัวอย่างของต่างประเทศก็มีนะครับเช่นท่านอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะครับก็ท่านก็ได้มาบรรยายอย่างคุณชูวิทย์ก็จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับที่พรุ่งนี้วันจันทร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะมาบรรยายก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ด้วยนะครับก็มีวิทยากรแล้วก็สำคัญก็คือทาง UNDP เองนะครับก็มีพี่ๆเขามาร่วมในกระบวนการแล้วก็ในการสัมมนาในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ให้น้องๆเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับหันมาทางพี่เบสแล้วก็พี่แบงค์มากดีกว่าครับว่าก่อนที่จะมาคิดยังไงครับถึงเราถึงเลือกที่จะมาเป็นตัวแทนของสถาบันของเรามาเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวผมก่อนครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็มีพี่ยอดนะครับติดต่อไปทางมหาลัยนะครับก็เราก็ส่วนตัวผมก็คือส่วนตัวที่การศึกษาอยู่ก็ศึกษาด้านรัฐศาสตร์นะครับเรามีความสนใจในด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่สังคมเราจะละเลยไม่ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้สำคัญมากกว่าที่เราเป็นเยาวชนคนไทยเนี่ยเราสมควรที่จะได้รับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจร่วมกันกับเพื่อนอีก3คนของมหาลัยนะครับว่าเราน่าจะมาเข้าร่วมเพื่อที่จะได้แชร์ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัยในทัศนคติแล้วก็วิธีการที่เราจะร่วมมือกันอย่างไรที่จะพยายามขจัดแล้วก็ต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบของประเทศไทยครับก็เลยตัดสินใจมาเข้าร่วมโครงการนี้ครับแสดงว่าก็สนใจทางด้านการเรียนทั้งแบบว่าอยากจะรู้แชร์ความรู้กันอะไรใช่ครับส่วนของเบสครับที่มาก็คือว่าในส่วนของปีที่แล้วคือมาทำกับโครงการของ UNDP เป็นโครงการเนี่ยครับปีนี้ก็เลยอยากจะได้ก็พี่เขาก็ไปบอกโอเคว่ามันจะมีต่อปีนี้นะก็เลยบอกดีใจมากที่มันมีต่อที่มาหลักๆก็คือว่าอยากจะมาดูเพราะว่ามันจะมีน้องใหม่ๆมีทีมใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยคืออยากจะมารู้อยากมาจะรับทราบไอเดียใหม่ๆเพราะว่าทุกคนอยากจะทราบแบบคนรุ่นใหม่แบบเด็กปี1ปี2ปี3ปี4ที่เข้ามาเขาไอเดียเขาจะแบบเป็นยังไงนะมันมีข้อคิดเห็นอะไรที่เขาเสริมไปที่เราตกไปหรือเปล่าแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าทำปีที่แล้วเราทำยังไงมีอะไรที่แบบน้องๆสามารถไปใช้ต่อได้แล้วมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากไอเดียใหม่ๆของน้องได้กลับไปจากโครงการนี้ครับแล้วในความคิดของพี่ทั้งสองคนที่ก่อนที่จะในความคิดในเรื่องของคอร์รัปชันของพี่ทั้งสองคนเนี่ยก่อนที่จะมาทำโครงการนั้นเป็นยังไงครับก็ในส่วนของคอร์รัปชันนะครับจริงๆก่อนที่มาก็คือคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในแค่วงการการเมืองไม่ได้แค่เกี่ยวกับในเรื่องของเงินตามันเป็นในเรื่องของทุกอย่างอยู่ในทั้งวงการเมืองการศึกษาทุกอย่างวงการอุตสาหกรรมทุกอย่างจริงๆมันเป็นอะไรที่แทรกซึมอยู่ในสังคมโดยที่คนเราเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกกับมันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำไมถึงเลือกที่จะมาทำโครงการนี้กับทั้งของม.ขอนแก่นกับทั้งของ UNDP กับน้องๆทุกคนนะครับเพราะว่าอยากจะเห็นว่ามันมีอะไรที่มันออกไปแล้วอิมแพคสังคมให้คนเรารู้ด้วยว่ามันจริงๆแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนอะไรครับครับในส่วนของผมนะครับก็ถ้าเกิดถามหาความหมายในส่วนตัวผมคือผมมองการคอร์รัปชันเป็นการทุจริตแล้วก็การใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับแล้วก็ผมจะมองไปถึงการทุจริตเนี่ยการคอร์รัปชันเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่การโกงเงินอย่างเดียวผมมองว่าเป็นการทั้งใช้อำนาจโดยมิชอบนะครับใช้อำนาจเพื่อพกพองตัวเองแล้วก็เป็นการคอร์รัปชันในตำแหน่งหน้าที่ของตนรวมไปถึงการใช้การคอร์รัปชันในเรื่องของนโยบายด้วยครับอันนี้คือความหมายกว้างๆนะครับที่เข้าใจก่อนมาเข้าร่วมโครงการแสดงว่าทุกคนก็ล้วนแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับว่าการเราได้ความหมายคือรู้จักการคอร์รัปชันอยู่แล้วเป็นส่วนตัวแล้วว่ายังไงถึงมาร่วมโครงการนี้ครับแล้วอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเข้าค่ายอบรมนะครับอย่างเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือว่ากิจกรรมแชร์ความรู้หรือที่จะสร้างอย่างที่อาจารย์ได้จัดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันมีประโยชน์คุณประโยชน์ยังไงครับคือเราทำให้แบบน้องๆได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นจริงๆผมคิดว่า
น้องๆเองก็ในใจลึกๆเขาคงมีความสนใจอยู่แล้วเชื่อว่าทุกๆสถาบันหรือมันเหมือนพลังเงียบอ่ะผมว่ามันมีพลังเงียบเหมือนเวลาเราเรียกกันเนี่ยพลังเงียบมันน่าจะมีอยู่เพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอย่าง UNDP เองหรือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็พยายามอยากสร้างกระแสเรื่องพวกนี้มาว่าในเมื่อพวกเราเห็นการคอร์รัปชันซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีกับประเทศชาติบ้านเมืองหรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบทางอ้อมกับเราก็มีนะครับหลายคนคงจะโดนอยู่ผมว่าแต่ว่าพวกเราก็อยากให้มันเกิดการมีกระแสพวกนี้เกิดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่ผู้ใหญ่คอร์รัปชันผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่คอร์รัปชันนะฮะงั้นเด็กๆหรือเยาวชนเองเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งที่จะพยายามมาฟ้อยว่ามันมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเราควรจะมีการร่วมมือความร่วมมือกันยังไงในการที่จะต้านคอร์รัปชันหรือเราอาจจะไม่ต้านแต่ว่าเราก็จะมาบอกว่าเราไม่ได้ยอมรับการคอร์รัปชันเพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทำโพเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเยาวชนไทยหรือนักนิสิตนักศึกษาเนี่ยยอมรับการคอร์รัปชันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เรามาฉุกคิดว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือทัศนคติหรือมุมมองของเด็กๆเองมันเป็นจริงหรือเปล่าตามที่ทำโพมาหรือเปล่าหรืออย่างกลุ่มที่มาเนี่ยเขาเห็นด้วยกับไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าหรือจริงๆเขาไม่เห็นด้วยหรือเปล่าเราก็ต้องการมาฟังเสียงเขาเหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ได้สรุปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลงลึกหรือถามเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆหรือนักศึกษานิสิตนักศึกษาเองเขาเห็นด้วยหรือเปล่ากับไอ้คอร์รัปชันหรือยอมรับได้เหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะมันก็เป็นกลไกหนึ่งที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันแต่ว่าเราก็คงไม่ได้แบบว่าจะมาบังคับว่าเขาหลังจากเสร็จค่ายนี้เราจะต้องมาบังคับให้เขาทำต่อหรืออะไรยังไงเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าเขาอยากทำต่อพวกเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้เขาทำต่อไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านหรือการที่จะมาบอกว่าฉันไม่เอาคอร์รัปชันนะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเขาได้นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คิดกันก่อนที่จะจัดโครงการนี้มาเมื่อสักครู่นะครับในห้องประชุมเราได้มีเหมือนกับแชร์ความรู้กันแล้วก็ระดมความคิดวางแผนว่าจะต้านคอร์รัปชันลองให้พี่ๆลองเหมือนในห้องที่ห้องครับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรยังไงก็ตอนนี้นะครับในบรรยากาศของห้องก็คือเรากำลังหารูปแบบว่าก็คือถ้าเกิดเราใช้ระบบเดิมคือสัมมนากันเสร็จพูดคุยกันเสร็จหาแนวทางกันเสร็จแล้วถ้าเกิดเราไม่ดำเนินการต่อเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปทุกคนก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าเราจะไม่หยุดอย่างนี้เราในฐานะเยาวชนเนี่ยเราต้องมีการวางแผนร่วมกันว่าเราเนี่ยจะวางแผนร่วมกันอย่างไรตอนนี้ก็ได้กำลังทำการที่จะเลือกผู้ประสานงานนะครับในระดับส่วนกลางว่ากลับไปมหาลัยเราจะมีรูปแบบอย่างไรในการที่จะดำเนินงานในส่วนนั้นเราจะมีการสร้างกิจกรรมร่วมกันอย่างไรและก็เราจะมีรูปแบบในการจัดอีกอย่างไรครับในตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกันอยู่ตรงนี้อยู่ครับใช่ครับก็อย่างที่น้องเขาบอกครับว่าตอนนี้เรากำลังเหมือนรวบรวมไอเดียเรามีไอเดียแล้วคราวนี้เรากำลังจะดูว่าไอเดียต่างๆที่ออกมาเนี่ยเราจะเริ่มทำจากอันไหนก่อนเราจะเริ่มทำยังไงและใครจะรับผิดชอบส่วนไหนเลยครับเพราะว่าถ้าเราหยุดแค่ว่าโอเคเราจะทำอะไรเราแบบมีแค่ไอเดียอย่างเดียวสุดท้ายมันก็คือเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาทุกองค์กรที่ทำผ่านมาคือว่ามันอยู่แค่3วันมันหยุดแค่3วันมันไม่มี impact อะไรกับสังคมออกไปนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทาง UNDP เองทางขอนแก่นเองและรวมถึงทุกคนที่มาอยู่ณตรงนี้เองไม่ต้องการเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องเอาไอเดียทุกอย่างมารวมกันแล้วมาเลือกและเหมือนที่แบบเวลาออกไปแล้วเราจะทำอะไรจริงๆเช่นแบบว่ามีไอเดียหลายอย่างเช่นจะมีการก่อตั้งเป็นลักษณะขององค์กรนักศึกษานิสิตที่จะตรวจสอบด้านคอร์รัปชันออกไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของกลุ่มนักศึกษาเองหรือเป็นตัวถึงขึ้นไปถึงระดับคณะบดีอธิการบดีเพื่อให้ทุกอย่างมันโปร่งใสออกมาเราไม่ได้จะเข้าไปจับผิดนะครับเราจะเข้าไปแค่เพื่อว่าเหมือนตีแผ่ข้อมูลถ้าคุณมองว่ามันเป็นการจับผิดมันไม่ใช่เพราะว่าสมมุติถ้าคุณโปร่งใสอยู่แล้วพวกเราต่างหากที่จะเป็นคนบอกโลกให้รู้ว่าคุณโปร่งใสจริงๆคนที่จะไม่ต้องการให้ตรวจสอบคุณหรือเปล่าเป็นคนที่คอร์รัปชันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่หลักขององค์กรที่พวกเราพยายามจะทำอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็มีไอเดียหลายอย่างเช่นแบบจะมีการทำ flash mob หรือพยายามใช้ตัวช่วยจากสื่อต่างๆเพื่อเข้ามาเพราะว่าที่เราคุยกันทั้งหมดทุกคนค่อนข้างจะเห็นด้วยว่าการที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเป็นไม่ใช่องค์กรใหญ่แต่ว่าการร่วมมือกันหลายๆอันเนี่ยมันจะทำให้เสียงเราดังขึ้นแล้วสื่อจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เราสามารถบอกกับทุกคนได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนี้ในสังคมเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยเป็น2อันหลักๆที่เราพยายามจะทำอยู่หลังจากจบโครงการนี้ไปเป็นอะไรที่แบบเราจะลงไปทำจริงๆนะครับครับ
ครับแล้วแน่นอนนะครับว่าคือคอร์รัปชันเนี่ยมันเหมือนกับวัดระดับได้ยากมันไม่เหมือนกับเหล้าไม่เหมือนกับยาเสพติดใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าโครงการแต่ละโครงการที่เราจะสามารถที่แบบสามารถลงมือได้แบบทันทีทันใดครับแล้วอาจารย์มีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการต่อยอดในการจัดรวมครั้งนี้สิจริงๆก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเราพูดถึงจริงๆในใจลึกๆเนี่ยเราในใจของคนคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็อยากให้เด็กๆเขาได้ทำต่อเพราะว่าแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคือเราก็อยากให้การกระทำหรือกิจกรรมต่างๆที่มันเป็นผลจากหลังจากนี้เนี่ยก็คงแล้วสุดแล้วแต่เขาเพราะว่าเราเองเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนให้เขาทำแต่ว่าเราไม่ได้ไปบังคับว่าเขาจะต้องทำหรืออะไรยังไงคือเรามีส่วนสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณเรื่องการประสานงานเรื่องอะไรเงี้ยพวกเรามีศักยภาพแล้วพวกอาจารย์ทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยคิดว่าคงจะสนับสนุนแต่เพียงแต่ว่ากลไกในการทำเนี่ยมันควรจะมาจากเด็กๆเองทั้งเรื่องของการคิดแม้กระทั่งใน 2-3 วันเนี้ยก็เขาต้องคิดว่าเขาอยากทำอะไรยังไงคือเขาไม่อยากทำก็ตามในตอนนี้เรายังไม่สรุปแต่ว่าขึ้นอยู่กับน้องๆเองว่าเขาจะทำหรือไม่ทำเราไม่ถ้าไม่ทำก็จบก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเขาอยากทำอะไรที่ไหนยังไงเมื่อไหร่เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนเขาทุกอย่างเพราะคิดว่าคือก็มันเป็นความดีอย่างหนึ่งคิดว่าเรามองในเรื่องของความดีมากกว่าว่าเราไม่ได้ไปต่อสู้ว่าเราจะต้องไปฆ่าฟันเขาหรือเอาเขาเข้าคุกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าในเมื่อประเทศไทยมันมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนักศึกษาคิดนิสิตนักศึกษาคิดยังไงและอยากทำอะไรเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองหรือเปล่าเป็นกลไกหนึ่งนะครับให้ประเทศไทยพัฒนามากขึ้นอีกอย่างหนึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าพอเกิดการคอร์รัปชันเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เป็นผลเสียตามมานะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรของประชาชนเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้ประชาชนหรือคนในสังคมหรือในประเทศเองมองว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยไม่มีพลังละเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย2516หรืออย่างเงี้ยเขาก็มีพลังองค์ขององค์กรนิสิตนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆในการเรียกร้องประชาธิปไตยทุกวันนี้เรื่องของประชาธิปไตยเรื่องอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องเครียดแม้กระทั่งเรื่องคอร์รัปชันเองก็เป็นเรื่องเครียดแต่ว่าเรามาดูอีกมุมนึงว่าอ๋อแท้ที่จริงเนี่ยนิสิตนักศึกษาเองเขาก็ยังอยากที่จะทำหรือเขาอยากทำความดีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับก็คิดว่าเรื่องสิ่งเหล่านี้มันเป็นความดีที่เขาอยากทำเองมันเป็นจิตอาสาที่มาทำแต่พวกเราเองเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนเขาได้เราก็ยินดีที่จะทำต่อถ้าเขาทำนะครับการเตรียมงานนี่นานพอสมควรไหมครับในการที่จะจัดกิจกรรมตัวนี้ก็จริงๆมันก็คงไม่ได้เตรียมการอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าคิดกันพอสมควรว่าเราจะทำยังไงดีว่าให้กระแสหรือให้น้องๆเนี่ยให้เห็นความสำคัญนี้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเราก็ไม่ได้ไปจำกัดความคิดเขาก็คือเปิดคือถ้าเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ให้เขาทำต่ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องไกลตัวของเขาพวกเราก็หยุดได้นะจริงๆคือผู้ใหญ่ก็ไม่อยากไปคิดถ้าก็ยังคุยกับอาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าถ้าเราจะทำเองก็เราก็ยังทำได้อะเพราะเราก็มีนู่นมีนี่มีเครื่องมือต่างๆมีงบประมาณมีเทคโนโลยีมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำได้หรือเราจะไปพูดในสื่อว่าในฐานะที่พวกเราเป็นนักวิชาการกันทั้งนั้นพวกเราก็พูดได้แต่ว่าเราไม่อยากทำแล้วล่ะคือนักวิชาการก็อีกรูปแบบหนึ่งเราสามารถทำวิจัยทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตีแผ่สังคมได้แต่ครั้งนี้เราอยากให้พลังของนิสิตนักศึกษากลับมาแล้วก็มาช่วยให้ประเทศเราพัฒนาไปข้างหน้านะครับหลังจากที่จบโครงการปุ๊บเรียบร้อยแล้วพี่กลับไปที่มหาวิทยาลัยพี่จะไปเริ่มทำอะไรต่อไปครับก็อย่างแรกที่ผมจะทำนะครับก็เราต้องยอมรับว่าพลังนักศึกษาก่อนเนี่ยเพิ่มเติมจากพี่ยอดนะครับพลังนักศึกษาเนี่ยถูกมองแล้วก็ถูกท้าทายมาโดยตลอดว่าพลังนักศึกษาไม่ค่อยไม่มีบทบาทในสังคมไทยมากเหมือนแต่ก่อนแต่ผมก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าพลังของนักศึกษามันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือน10ปี20ปี30ปีที่ผ่านมาที่เราจะต้องหยุดเรียนหยุดการศึกษาแล้วไปเดินตามท้องถนนเรามีหลายช่องทางนะครับที่เราจะใช้ในการต่อสู้แล้วก็แสดงตนว่าเราต้องการอย่างนี้อย่างนี้ที่เราเห็นปัจจุบันก็คือจะเห็นทางระบบเครือข่ายการติดต่อทางFacebook ทาง Twitter ที่เรียนในปัจจุบันแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็การประสานงานความร่วมมือนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ข้อสรุปในกลุ่มย่อยๆว่าให้กลับไปที่มหาลัยเนี่ยให้เราสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมเพราะว่าพลังของนักศึกษาเป็นพลังที่บริสุทธิ์แล้วก็ทุกคนก็มองเป็นความหวังในฐานะปัญญาชนที่ทำอะไรโดยใช้ปัญญานะครับแล้วเราทำสิ่งเนี่ยเราไม่ได้ต้องการหวังว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ของเราแต่มันเป็นประโยชน์ของสังคมเป็นประโยชน์ของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมเพื่อที่จะรวมกันเป็นพลังที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตครับก็อย่างที่น้องบอกเลยครับก็คือกลับไปเนี่ยเราคงจะเอาผลสรุปจากตรงเนี้ย
ไปขยายต่อในแต่ละมหาลัยอย่างที่พี่ยอดกับน้องบอกแล้วตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าเราเชิญมหาลัยมาเนี่ยมหาลัยทุกมหาลัยทุกคนที่มาเข้าเนี่ยมันทุกภูมิภาคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกระจายจากตรงที่ห้องสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกไปเนี่ยมันจะไม่ได้เกิด impact แค่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งถ้าทุกคนกลับไปทำรวมถึงตัวผมเองตัวน้องเองตัวทุกคนเองกลับไปทำที่ไปสร้างองค์กรในมหาลัยตัวเองเนี่ยแล้วทุกคนลุกฮือขึ้นมาพร้อมกันน่ะผมค่อนข้างเชื่ออย่างเต็มที่เลยว่ามันจะเกิดอะไรมันจะเกิด impact ของขึ้นมาในสังคมให้คนรับรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังนักศึกษาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมดไปแค่เรายังไม่มีโอกาสขึ้นมาโชว์ให้พวกคุณเห็นแค่นั้นเองว่าพลังเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกทางนึงที่ดีมากที่เราจะกลับไปแล้วคือไปฟอร์มตัวกันขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะครับเราพอเมื่อในมหาลัยของเราเข้มแข็งดีแล้วเราค่อยขยับขยายออกไปเชื่อมจากมหาลัย1มหาลัยเป็นเครือข่ายในภูมิภาคเป็นเครือข่ายในประเทศแล้วเมื่อกี้ที่มีน้องเสนอมามีคนเสนอมาคือว่าเราอาจจะขยายใหญ่เพื่อรับ AEC ก็คือไปในระดับอาเซียนเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นในระยะแบบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรอย่างที่เราจะทำต่อไปในอนาคตนะครับนั่นก็ประมาณเนี้ยครับสุดท้ายอยากให้พี่ๆแล้วก็อาจารย์ฝากกับท่านผู้ชมว่าการคอร์รัปชันไม่ดีอย่างไรดีกว่าพี่เม็ดก่อนโอเคครับก็จริงๆอยากจะบอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันเราอย่ามองแค่ว่าในระยะสั้นเนี่ยคอร์รัปชันอาจจะเป็นสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการได้รับเงินซื้อเสียงอะไรนะครับเป็นตัวอย่างง่ายสุดเราอย่ามองแค่ว่าเขาเอาไปเขาไปทำอะไรเลือกเขามาเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็โครงการดีๆโครงการพัฒนามาให้บ้านเราเราอยากให้มองลึกไปกว่านั้นว่ากว่าที่มันจะมาถึงบ้านเราอ่ะมันโดนกินโดนอะไรเพื่อเอาทุนคืนไปแล้วเท่าไหร่ไอ้คอร์รัปชันเองมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเรามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราเพราะมันกระทบถึงทุกคนกระทบถึงถนนที่มันควรจะเป็นถนนดีๆกลายเป็นถนนลูกรังนมของลูกของหลานของพี่ของน้องเราที่ควรจะเป็นนมดีๆให้เขากินก็กลับกลายเป็นนมเสียบ้างไม่มีคุณภาพบ้างถ้าเกิดเราปล่อยให้เนี้ยเป็นต่อไปในอนาคตเรื่อยๆสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็คงไม่เหลืออะไรให้คนรุ่นต่อไปให้ได้ใช้ประโยชน์อะไรต่อไปแล้วเพราะว่าคนเหล่าพวกนี้แหละคอร์รัปชันพวกนี้แหละที่คอยกัดกินประเทศของเราจนมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะครับก็สำหรับผมนะครับก็อยากจะฝากนะครับเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยมันในสังคมไทยเราทุกคนก็ยอมรับว่าการคอร์รัปชันมันมีทุกหย่อมย่านะครับมันเหลือแค่อีกนิดเดียวนะครับระวังการขีดเส้นระหว่างจะลุกขึ้นสู้หรือจะอยู่กับที่วันนั้นก็เลยอยากจะปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมแล้วก็จุดประสงค์ร่วมกันว่าเราสมควรที่จะมาต่อต้านคอร์รัปชันได้แล้วนะครับเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ตกกระทบถึงตัวเองแล้วก็นิ่งนอนใจมันไม่ใช่นะครับอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันร่วมมือกันในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะครับประเทศเราจะได้พัฒนาแล้วก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาได้ทุกด้านและมีหลายคนเคยบอกว่าอย่าทุจริตด้านนั้นด้านนี้ผมว่าเราสมควรที่จะหยุดการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะครับก็อยากจะเอาคำพูดของท่านวอพัชรเมธีมาพูดก็คือปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยการคอร์รัปชันมันก็เหมือนน้ำซุปอะครับที่ต้มอยู่ในหม้อแล้วก็มันเหลือแค่กระดูกที่กำลังต้มอยู่แล้วตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาแย่งกระดูกกันจนจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแล้วต่อไปเขาก็คงกินน้ำซุปจนหมดแล้วสังคมไทยประเทศไทยชาติบ้านเมืองเราก็จะไม่เหลืออะไรก็เลยฝากให้ทุกคนว่าให้ทำตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของคนไทยร่วมกันนะครับผมเองก็อยากฝากว่าเรื่องคอร์รัปชันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากอย่างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับว่าพวกเราจะมาร่วมกันต่อต้านก็ไม่เอาคอร์รัปชันแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยคน 40-50 คนในห้องประชุมที่มาร่วมทำกิจกรรมเนี่ยก็คงเป็นกลไกหนึ่งเท่านั้นเองก็อยากเชิญชวนทุกคนว่าถ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าการคอร์รัปชันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อยากให้ทุกคนร่วมกันมาคิดร่วมกันมาทำหรืออย่างน้อยๆก็คือร่วมกันไม่เอาคอร์รัปชันซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนพวกเราเองประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เลยไม่เจริญนั้นก็ฝากว่าถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกันเมื่อเห็นการคอร์รัปชันพวกเราก็จะสามารถช่วยยังไงบอกใครอะไรยังไงมีช่องทางต่างๆที่จะทำให้คนที่คอร์รัปชันหรือคนโกงเนี่ยเขาอยู่ในสังคมพวกเราไม่ได้หรืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็รู้สึกอับอายในการที่เขาจะทำสิ่งไม่ดีแล้วมันก็จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราค่อยๆคอร์รัปชันค่อยๆหายไปหรือท้ายสุดเนี่ยอาจจะไม่มีคอร์รัปชันก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่เรื่องของอนาคตแต่ว่าอยากเชิญชวนทุกคนว่ามาร่วมกันเถอะมาร่วมกันทำความดีอย่างน้อยเมื่อเห็นแล้วก็ช่วยกันห้ามปรามหรือช่วยกันสอดส่องดูแลบ้านเมืองของเราเพราะท้ายที่สุดเนี่ยผ
65ล้านคนก็ยังต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยของเราซึ่งพวกเราก็ต้องให้ความรักบ้านเราเองนะครับครับผมเองเป็นพิธีกรวันนี้ก็ซาบซึ้งมากนะครับผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนคงจะต้องร่วมมือกันมาเพื่อจะต้านคอร์รัปชันแน่นอนครับเพราะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ยอดพี่แบงค์แล้วก็พี่เบียร์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมแชร์ความรู้ให้กับเจแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับครับหวังว่าเสียงเล็กๆขอรับฉันไม่ขอรับจากเยาวชนตัวน้อยๆนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านคอร์รัปชันให้น้อยลงไปจากประเทศไทยได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วครั้งหน้ารายการมิชชั่นออฟสตาร์จะพาท่านผู้ชมไปติดตามทำภารกิจใดนั้นนะครับติดตามได้ส่วนวันนี้นะครับเจและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย